สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเจตวรีวุฒิทอยนะฮะในรายการ Fusion Night นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่ร้าน Toy Forever ของเล่นเพื่อคุณตลอดกาลนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนัทครับผมครับโอเค เดี๋ยววันนี้พี่นัทก็จะพาเราเข้าไปทัวร์ด้านในนะครับว่าร้านใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรและจัดอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โอ้มากมายเรียกว่าละลานตาเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเริ่มจากตรงนี้เลยเนาะจะเป็นโซนฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์โมเดลนะครับผมพวกจุดขยับ SICแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็ฟิกเกอร์อาร์ตครับผมขยับขึ้นมาก็จะเป็นพวกเข็มขัดครับผมเข็มขัดพวกไรเดอร์รุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าก็มีนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นโซนไลท์วอชไลท์วอชก็คือของอุปกรณ์เสริมของไรเดอร์จีโอตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็มีไรเดอร์บิลด์ด้วยแล้วก็เป็นหุ่นขบวนการใหม่ที่ชื่อขบวนการริวโซเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรวมๆกันนะครับผมรวมๆกันแล้วโซนนี้จะเป็นโซนอุลตร้าแมนมีอยู่นิดนึงโซนอุลตร้าแมนนะครับด้านบนนี่เป็นด้านบนก็จะเป็นหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์รวมๆกันผมเห็นมีโชว์เคสมีโชว์เคสส่วนตัวนิดนึงอะไรครับพี่มาครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยเอาพวกหุ่นยนต์มาบรรจุไว้ครับผมประดิษฐานไว้ตรงนี้ครับมีพวกตัวเก่าตัวใหม่เป็นแล้วส่วนใหญ่นี่จะเป็นมือสองสภาพดีที่ร้านเราคัดมาไว้จัดจำหน่ายให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ข้างบนจะเป็น CSM เข็มขัด1ต่อ1ที่ไว้ใช้ถ่ายแสดงจริงได้นะครับผมลูกเล่นก็จะเป็นระดับพรีเมียมไปเลยส่วนข้างล่างก็จะเป็นเข็มขัด Must Rider เป็นมือ2นะครับผมซึ่งก็คัดสภาพดีเหมือนเดิมรอยน้อยเล่นได้ปกติครับผมข้างล่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นอุลตร้าแมนนะครับผมพวกนี้เป็นของแท้ทุกๆชิ้นนะครับผมครับโอเคจุดเริ่มต้นครับพี่นัทของการขายของเล่นเนี่ยคืออะไรฮะก็คือเป็นนักสะสมนะครับผมเริ่มต้นจากเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆทีนี้เก็บเยอะเกินไปแล้วไม่รู้จะทำไงเราก็เลยเอามาขายสมัยก่อนก็จะเป็นแบบเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาขายเริ่มจากเฮีย5ชิ้น10ชิ้นมันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ผมทันนะเมื่อก่อนช่วงบอร์ดมอนิเตอร์ทอยนะครับผมนะตามพี่นัทสมัยหนุ่มๆเลย20อัพนะทำไมถึงคิดเปิดร้านขายของเล่นครับก็อยากเห็นเด็กไทยแปลงร่างได้ไม่ใช่คือก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเอามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนในบ้านเลี้ยงคนในครอบครัวเนี่ยครับแล้วก็คือเราแรกๆเราก็ทำแบบเล่นๆอย่างไรเงี้ยหลังๆก็คือเราชอบมันจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคมันพอที่จะมาเป็นอาชีพได้เนาะพอที่จะขายได้อะไรเงี้ยครับอุปสรรคในการทำธุรกิจด้านของเล่นนะครับมีอะไรบ้างครับอุปสรรคสำหรับร้านอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับร้านผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่จะมีอุปสรรคก็คือแบบอาจจะมีเด็กโทรมาแย่โทรมากระตุกหัวเสือบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็บอกว่าพี่ครับมีชิ้นนี้ไหมครับแล้วก็รอหน่อยนะครับผมไม่ยังไม่มีเงินซื้อครับผมรอไปก่อนนะครับอะไรก็มีแบบขำๆบ้างอะไรบ้างครับก็สนุกสนานเป็นสีสันไปครับครับน่าจะเจอกันทุกร้านมีอะไรที่คิดอยากจะทำเพิ่มในอนาคตไหมฮะจะทำเพิ่มก็คือจริงๆโปรเจกต์เนี่ยมันมีเยอะมากเริ่มต้นตั้งแต่ผมชอบมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เราก็จะทำเป็นแบบเพิ่มเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมือนไรเดอร์นะครับผมแล้วก็เป็นชั้นข้างบนชั้นสองเราก็จะมีเป็นโชว์เคสเพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะค่อนข้างยุ่งเลยร้านตั้งอยู่จังหวัดนครปฐมครับมีแค่สาขาเดียวไม่ต้องเข้ามาซื้อเข้ามาชมก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสครับผมเข้ามาเดินเล่นได้ครับยังไงก็อย่าลืมถ้าถูกใจชิ้นไหนอย่าลืมไปอุดหนุนร้าน Toy Forever กันด้วยนะครับผม LINE เฟซเว็บไซต์ www.toyforevershop.com ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่นัทมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับเรามาถ่ายทำนะครับร้านใหม่ได้มาทีแรกเลยนะครับผมดีเลยยินดีครับเดี๋ยวเรามีสเปเชียลนะครับให้ดูตอนท้ายนะครับเป็นของพิเศษของรักของห่วงของเจ้าของร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงแล้วนี่ครับผมรถ Kamen Rider Decade นะครับอยู่ที่นครปฐมนะฮะนะย้ายมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมล้อเล่นอันนี้พี่นัทจัดการโมให้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหสมจริงเลยเดี๋ยวผมขอยกช่วงนี้ให้พี่นัท Toy Forever เลยครับครับผมก็คันนี้นะครับเป็นสเปคตรงรุ่นเลยคือรุ่น Honda DN01 นะครับผม
ก็คือ machine decoder ก็คือมุมมาจากตัวนี้เลยก็คือเพิ่มตัวเขาตรงนี้มานะครับผมเพิ่มเขาตรงนี้มานิดนึงแล้วก็เขาที่อยู่ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับที่เพิ่มมาขึ้นมานอกนั้นก็คือจะเป็นสเปคตรงรุ่นทุกอย่างเลยครับผมเหมือนของเดิมๆเลยซึ่งตัวเนี้ย Honda DN01 เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นรถลิมิเต็ดนะครับผมตอนนี้ก็ยังลิมิเต็ดอยู่ซึ่งหายากในประเทศไทยนะครับผมมีอยู่ไม่กี่คันก็เลยค่อนข้างยากที่จะมันยากตอนที่การเลือกรถเนี่ยแหละไม่ใช่เรื่องโมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมลองให้พี่นัทสตาร์ทเครื่องโชว์หน่อยได้มั้ยลองขี่สักนิดนึงนะครับอยากเห็นตอนวิ่งว่าเป็นยังไงครับผม標的は全てのライダー世界の破壊者ディケイド仮面ライドディケイドเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับของรักของห่วงของพี่นัท Toy Forever นะครับโอ้โหงดงามนะครับผมบอกเลยว่าไม่รักจริงเนี่ยทำไม่ได้นะฮะและก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะมาชมร้านด้วยตัวของคุณเองนะครับก็มาได้ตามแมปที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของร้าน Toy Forever นะครับนะจะมีแมปแปะไว้อยู่นะครับผมก็มาตามแมปนี้แหละนะฮะมาถึงนะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องมาถึงนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ